Yes, you can. Yes, you can. Yes, you can. Oh. Yes, you can.สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือรายการ Yes You Can รายการสอนภาษาอังกฤษนะครับฝึกทบทวนภาษาอังกฤษแล้วก็สนทนาไปพร้อมๆกับเราง่ายๆใน5นาทีนะครับยังเป็นเหตุการณ์ที่ร้านเพชรอยู่นะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าลูกค้าชาวต่างชาตินะครับมาเจรจาแล้วก็ต่อว่าว่าสินค้าของทางร้านไม่ได้คุณภาพไม่ได้มาตรฐานนะครับทางร้านจะมีวิธีขอโทษและอธิบายให้ลูกค้าทราบจนพึงพอใจได้อย่างไรไปดูครับ Good afternoon. What can I do for you, sir? Hi there. At last month's jewelry fair, I ordered a diamond ring off your company. The finish on the jewelry wasn't as good as what was displayed on your stand at the fair.มีปัญหาเกิดขึ้นแล้วครับเพราะว่าสินค้าที่ทางร้านทำนี้ลูกค้าบอกว่าคุณภาพดีไม่เท่ากับสินค้าที่ลูกค้าได้เห็นในงานจัดแสดงสินค้านะครับพนักงานก็เลยต้องรับบทหนักนะฮะหาทางแก้ไขปัญหาลองมาดูนะครับว่าวิธีที่พนักงานจะเจรจากับลูกค้านะครับเป็นอย่างไรนะฮะประโยคง่ายๆนะครับเช่นขอดูสินค้าที่ลูกค้าไม่พึงพอใจ Can I see it please นะฮะผมขอดูสินค้าหน่อยได้ไหมครับ Can I see it please คำศัพท์จากบทสนทนานะครับก็คือ finish แปลว่าการเก็บงาน finish การเก็บงาน jewelry jewelry แปลว่าเครื่องเพชรพลอย jewelry เครื่องเพชรพลอยนะฮะ display จัดแสดง displayจัดแสดง stand ชั้นแสดง stand ชั้นแสดงและ fair แปลว่างานออกร้านนะฮะ fair งานออกร้านติดตามต่อไปนะครับว่าเหตุการณ์นี้จะลงเอยแบบไหน At last month's jewelry fair I ordered a diamond ring off your company The finish on the jewelry wasn't as good as what was displayed on your stand at the fairCan I see it, please? Can I have a refund? I'm sorry, sir. We can give you a refund, but we can give special 20% discount coupon for your next purchase. Is that all right? Well, okay. Thank you. You're welcome.เมื่อลูกค้าต้องการขอเงินคืนนะฮะเขาจะใช้คำคำนี้ครับ Can I have a refund แปลว่าผมขอเงินคืนได้ไหม Can I have a refund ผมสามารถขอเงินคืนได้ไหมศัพท์คำว่า refund แปลว่าขอเงินคืน refund ขอเงินคืนถ้าเราไม่สามารถคืนเงินได้นะครับเราก็ควรจะตอบด้วยประโยคปฏิเสธแบบสุภาพนะฮะกล่าวคำขอโทษแล้วตามด้วยประโยคปฏิเสธเช่นI'm sorry, we cannot give you a refund. แปลเป็นไทยนะครับขอโทษครับเราไม่สามารถคืนเงินให้คุณได้ I'm sorry, we cannot give you a refund. และอาจเพิ่มเติมข้อเสนอที่จะทำให้ลูกค้าพอใจเช่นการให้บัตรส่วนลดโดยใช้ประโยคว่า We can give you a special 20% discount coupon for your next purchase. อีกทีนะครับWe can give you a special 20% discount coupon for your next purchase. แปลว่าเราสามารถให้บัตรกำนันพิเศษที่สามารถใช้ลดราคาได้ 20% ในการซื้อสินค้าครั้งต่อไปแบบนี้ลูกค้าน่าจะพอใจขึ้นแล้วครับกลับมาติดตามบทสนทนาหรือการเจรจาระหว่างลูกค้าและพนักงานขายได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับกับ Yes You Canคุณทำได้นะฮะภาษาอังกฤษง่ายๆใน5นาทีวันนี้ Yes You Can ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Yes You Can Yes You Can Oh Yes You Can